สวัสดีค่ะทุกคนค่ะดาวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot ทาโร่วิ่งนะคะวิ่งกิ๊กกิ๊กกุ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 ๊กกิ๊กพลังงานบวกมาอีกแล้วทุกคนวันนี้นะคะไข่ก็มาติดปีกให้กับทุกคนอีกแล้วเย่พร็อพนี้เป็นพร็อพที่แบบใช้ตั้งแต่สมัยแบบทำคลิปแรกๆเลยนะคะตอนที่อยู่คอนโดตัวเองก็จะแบบว่าชอบติดปีกอะไรแบบนี้มาให้ทุกคนดูเนาะโอเคมาดูกันก็ที่มาติดในช่วงนี้เพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันจะเป็นเทศกาลแบบความสุข Thanksgiving เทศกาลคริสต์มาส New Year นะคะทุกๆอย่างใกล้เข้ามาเรื่อยๆอะไรที่เป็นพลังงานดีๆบวกๆหรือความสุขอะไรแบบเนี้ยนะทีนี้มารับพลังงานบวกกันอันนี้เป็น energy random เริ่มเซตนี้ใครชอบอัดคลิป random มากมาดูพลังงานกันนะคะคลิปนี้ตามชื่อเลย Do you miss me ประจำเดือนพฤศจิกายนมาดูกันว่าใครคนนั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างมาดู energy กันสำหรับตรงนี้เป็นแรนดอมนะเปิดใจให้กว้างนะคะทุกคนใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDOZ ปัจจุบันนี้ก็คือส่วนมากที่มาดูเนี่ยไม่ใช่แค่มาดูไพ่ก็คือมาดูคนนี้คนนี้จะเป็นคิวปิดนะคะเป็นคิวปิดเป็นกามเทพตัวน้อยของไข่โอเคมาดูพลังงานกันนะลองมาดูนะคะว่า energy ในวันนี้เนี่ยขอรับพลังงานบวกดีๆหน่อยนะคะขอให้นางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาล universe ต่างๆขอช่วยบอกพลังงานหน่อยนะคะว่าใครเหล่านั้นของพวกคุณเนี่ยคนเหล่านั้นของพวกคุณใครคนนั้นของพวกคุณเนี่ยเขามีความคิดถึงพวกคุณหรือไม่ดูพลังงานหน่อยสิเป็นอย่างไรบ้างมารับพลังงานบวกกันนะคะทุกคนใครคนนั้นเนี่ยเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่มาดูกันนะคะพระเจ้าไพ่ดีมากเลยอ่ะแล้วไข่สับให้ไข่เอาให้ไพ่ตรงเนี้ยนางฟ้าในวันเนี้ยให้ถึง3ใบเลยนะไพ่พลังงานสวยมากค่ะสวยมากแบบสวยมากๆจริงไพ่ในกองอ่ะให้ดูในกองก่อนไพ่มีไพ่ trust นะคะ trust this situation is calling for you to have faith มันคือการที่ต้องบอกว่าพลังงานของคู่รักบางท่านตรงนี้ที่มีความคิดถึงกันคู่บางคู่มีความเชื่อมั่นต่อกันมีความแบบว่ามันมีไพ่ trust ขึ้นเพราะฉะนั้นคือมันจะมีคู่บางคู่ที่มีความแบบว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกเชื่อมั่นหรือไว้ใจต่อกันได้อยู่ตรงนี้หรืออีกในนึงคือคนที่เป็นโสดหรือคนที่มีพลังงานที่รักที่ยังไม่ได้ลงตัวกับใครอ่ะพลังงานเหล่านี้ต้องการให้คุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณจะมีรักที่ดีรักที่เป็นรักแท้หรือรักจริงแล้วก็มันเป็นพวกพลังงานของคนที่เป็นรักจริงรักแท้อยู่ตรงนี้คิดถึงกันเพราะอะไรไพ่มีพลังงานสวยมากสวยมากทุกคนมารับพลังงานบวกกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรตรงนี้ให้รู้หน่อยว่ายังอยู่ตรงนี้ด้วยกันขอเสียงหน่อยมากรี๊ดรับพลังงานทุกคนมากรี๊ดรับพลังงานกันนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นดูดิ True LoveThis is the romance of the lifetime คือต้องบอกว่าบางท่านตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่คิดถึงกันแล้วเป็นพวกคู่ที่เป็น true love ด้วยสำหรับบางคนตรงนี้นะบางคนที่เจอแล้วนะบางคนที่เจอคู่ที่เป็น true love แล้วนี่ขอแสดงความยินดีมากๆเลยค่ะไพ่นางฟ้าขึ้นสวยมากแล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยในคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงที่บางท่านตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะได้มีพลังงานของการที่ว่ารักแท้ใครเขาเรียกว่าค่อยๆใกล้ๆเข้ามาเรื่อยๆสำหรับคนโสดหรือว่าคนที่มาดูคลิปนี้แล้วมารับพลังงานบวกนะไพ่สวยมากจริงๆ True Love ขึ้นที่สำคัญนะใบปิดสวยด้วยแหละไพ่มี Express Your Love นี่คือการแสดงออกในความรู้สึกต่อกันมันมีคู่ตรงนี้ที่คิดถึงกันที่เป็นรักแท้ต่อกันที่มี Feeling ที่แสดงออกต่อกันและกันไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันหรืออยู่ในประเทศเดียวกันหรือคุณจะอยู่คนละประเทศอะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานของคู่รักตรงนี้ที่มีความแบบว่า energy ของความเชื่อมั่นของการรอคอยหรือพลังงาน energy ความรักที่แบบมันมีความแบบฟินอยู่ตรงนี้สำหรับบางคู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คู่บางคู่ตรงนี้รอพลังงานของการที่แบบว่าในที่สุดคือมันจะมี feeling บางคนตรงนี้ที่แบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยมันถึงจุดที่มันจะถึงจุดที่แบบว่าได้แบบได้สมหวังดั่งใจได้แสดงออกในความรักกับใครบางคนได้ปลดปล่อยความรู้สึกต่อกันอะไรแบบนี้
ทำงานปิดดูดิดูไพ่ดิ wedding this situation involves marriage คือต้องบอกว่าไพ่เนี้ยนอกจากจะมี true love ขึ้นมาแล้วยังมีปิดด้วย wedding พลังงานนี้สวยมากค่ะพลังงาน energy ของคลิปในวันนี้ไพ่นางฟ้าสวยมากๆ คือต้องบอกว่าบางท่านตรงนี้ได้อาจจะได้เจอเขาเรียกว่าในช่วงชีวิตใกล้ๆตรงนี้คนบางคนในคลิปนี้คือคนที่เจอ true love แล้วไปถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายหรือบางคนในพลังงานนี้เป็น energy ของคนที่แบบว่าคุณมีคู่ชีวิตกับคนที่เป็น true love อยู่แล้วด้วยมันมีพลังงานลักษณะของความรักที่มั่นคงอยู่ตรงนี้กับคนที่เป็น true love ต่อกันในพลังงานนี้ชัดมากใครที่เกิดขึ้นแล้วขอแสดงความยินดีด้วยมากๆเลยพอใส่ปีกนางฟ้าและพลังงานไพ่นางฟ้าสวยทันทีเลยอะแปลกมากเพราะไข่อะต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดไพ่มาช่วงหลังๆเนี้ยไพ่นางฟ้าไม่ค่อยได้ขึ้นไพ่แบบพวก True Love หรือ Wedding หายากมากเลยลองสังเกตดูถ้าใครที่ไปแบบไปส่องดูคลิปของไข่ทุกคลิปเลยอะไม่ว่าคุณจะแบบราศีนั้นหรือเปล่าหรือแบบหรือเกี่ยวข้องหรือเปล่าไข่เชื่อว่ามีบางท่านตรงนี้ที่แบบว่าไปรับพลังงานบวกหรือว่าเข้าไปดูคลิปของไข่หลายคลิปคือคลิปช่วงหลังๆเนี่ยไพ่นางฟ้าแบบนี้จะไม่ค่อยขึ้นพวก True Love กับ Wedding อะหายากแต่มันขึ้นมาในคลิปนี้เพราะฉะนั้นคืออะขอแสดงความยินดีด้วยมากๆสำหรับคนที่เจอแล้วหรือคนที่กำลังจะเจอนะคะโอเคเดี๋ยวดูพลังงานหน่อยสิพอดูคลิปนี้หน่อยสิว่าคนเหล่านั้นของพวกคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็น true love หรือ soul mate คนรักที่เป็นคนจริงตัวจริงของกันและกันตรงนี้นะคะขอดูหน่อยพลังงานตรงนี้เนี่ยคนเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่มีพลังงานอย่างไรบ้างขอดูหน่อยสิคนเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะขอดูพลังงานหน่อยคนเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่มาดูพลังงานกันหน่อยนะคะขอดูไพ่หน่อยสิว้าวว้าวโอ้พระเจ้ามีพวกรักที่เป็นไอเอนเนอร์จีแบบคนเก่าหรือเป็นพวกลักษณะของ past life relationship เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับพวกpast life ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าจะต้องเป็นพลังงานคนเก่าๆแบบนี้เท่านั้นที่เป็นเก่าแบบว่าเอ้ยเป็นรักเก่าเป็นแฟนเก่าแล้วเลยมันเป็นเก่าที่ตามกันมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่แบบมีความลึกซึ้งต่อการในลักษณะของจิตวิญญาณอยู่ตรงนี้ด้วยและที่สำคัญไพ่ใหญ่ในวันนี้ต้องบอกนี้นะไพ่ใหญ่ในวันนี้ของเซตรวมตรงไพ่ทาโร่ในคลิปนี้สวยมากมีไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นด้วยไม่แปลกใจว่าทำไมไพ่นางฟ้าถึงขึ้นมาดีขนาดนี้นะคะดูนะไพ่มีพลังงานนี้ค่ะตรงกลางขอไพ่พลังงานรวมทั่วไปก่อนก็คือไพ่มี8ถ้วยพลังงานตรงนี้มันเป็น energy ของบางคนที่แบบว่าคุณอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่คุณต้องเดินจากใครหรือมีใครบางคนที่จำใจจะต้องเดินจากคุณสลับพลังงานเป็นไวท์เวอร์ซ่ากลับกันได้แต่มันมีพลังงานของบางท่านตรงนี้ที่แบบว่าคู่บางคู่ตรงนี้โดยเฉพาะคู่ที่แบบว่ายังมีความอะไรอาวรถึงกันมันจะมีความนึกถึงหรือคิดถึงกันอยู่ตรงนี้แฝงในคลิปนี้สูงมากเพราะว่าไพ่ตรงนี้ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องอะไรก็ตามแต่จากกันด้วยเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวจากกันด้วยสถานการณ์บางอย่างที่มันไปไม่ได้หรือบางทีแบบว่าเป็นพลังงานอย่างเช่นคู่บางคู่แบบจากกันหรือไกลกันด้วยเรื่องงานหรือด้วยเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตอะไรก็ตามมันจะมีบางคนที่ยังมีความอาลัยอาวรณ์และความคิดถึงกันอยู่ตรงนี้เพราะไพ่มันเป็นพลังงานของคนที่แบบหันหลังให้ถ้วยแต่พระจันทร์อ่ะมันเศร้าฉะนั้นคือมันเป็นพลังงานคนที่มีความอาลัยอาวรณ์อยู่ตรงนี้สูงมากเลยพลังงานนี้มีไพ่ justice ด้วยเพราะฉะนั้นไพ่นี้มีบางคนที่เป็นตุลด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นตุลหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นตุลได้ด้วยอยู่ตรงนี้และที่สำคัญไพ่เนี้ยไพ่นางฟ้าคุณน่ะขึ้นมาไพ่ wedding ด้วยเพราะฉะนั้นคือเมื่อไพ่นี้ขึ้นมาต้องบอกว่าคืออย่างนี้เลยมันมีบางคนตรงนี้ที่จะโชคดีที่มีพลังงานของ energy ที่เกี่ยวกับ wedding หรือความรักที่แบบว่ามีพลังงานของลักษณะ energy ที่เป็นพวก legal commitment ที่มีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องคือใครต้องมองนี้ว่าถ้าใครที่มีพลังงานที่เป็น energy ในเรื่องของการแต่งงานที่มันมี2แบบคือถ้าใครที่โชคดีที่มีความรักที่ดีมากๆปังมากๆคนบางคนในคลิปนี้สามารถมีเกณฑ์ที่คุณกับ True Love สามารถเป็นคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันได้แต่พลังงานนี้มันจะหมายถึงบางท่านของบางคนในคลิปนี้ด้วยก็คือว่า
ประเด็นมันมีแบบว่าอย่างเช่นประเด็นมีปัญหาการในลักษณะของคู่แต่งงานอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีหลายอย่างที่สามารถที่จะเคลียร์ได้หรือจบได้อะไรแบบนี้แต่มันมีหลายๆท่านตรงนี้ที่มันมีความแบบว่ามีความคิดถึงหรืออะไรอวรด้วยปัจจัยบางอย่างถึงใครบางคนพลังงานนี้มีไพ่ใหญ่ตรงนี้ค่ะนี่คือเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมาในคลิปนี้ฉะนั้นคือใครไม่แปลกใจว่าทำไมไพ่ถึงมี True Love กับ Wedding ขึ้นเพราะมันมีบางคนในคลิปเนี้ยที่สามารถมีความรักที่สมหวังหรือปังได้มากๆเลยและยิ่งโดยเฉพาะพวกพลังงานที่แบบ energy ที่เกี่ยวกับต่างชาติด้วยนะหรือ energy ที่อาจจะเป็นคนไทยก็ได้แต่อยู่ต่างชาติอายุโทษอยู่ต่างประเทศทำงานต่างชาติอะไรแบบนี้มันมีคนบางคนตรงนี้ที่มีความอะไรอาวรณ์สูงเขาเรียกว่ามีความแบบคิดถึงการโหยหาอะไรแบบนี้ด้วยยิ่งเป็นคนไกลหรือคนต่างประเทศเราอยู่ที่นึงเขาอยู่ที่นึงมันยิ่งมีความแบบความคิดถึงอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยไพ่มีพลังงานสระนี้ด้วย7ถ้วยคือมันมีพลังงานสระของคนที่แบบว่ามีความมโนมีความแบบฝันนึกถึงกันจินตนาการถึงกันคิดถึงกันเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับการแบบว่าจินตนาการaffirmation visualization imagination จินตนาการอะไรบางอย่างหรือว่าบางคนตรงนี้ถ้ามีแบบเขาเรียกว่ามีในเรื่องของการวาดฝันในภาพของความรักแล้วก็นึกถึงเรากับใครที่เราคิดถึงอะไรแบบนี้พลังงานมีสระแบบนี้ได้อยู่ตรงนี้มากๆเลยทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่ใหญ่ใบหนึ่งนอกจากจะมีไพ่ใหญ่ justice แล้วมี the sun แล้วมีพลังงานนี้ด้วยHangman คือต้องบอกว่าสำหรับสถานการณ์ของบางท่านในคลิปนี้ที่เป็นรักของบางคนที่แบบว่าอยู่ในช่วงครึ่งๆกลางๆหรือความรักที่ยังรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นการรอคอยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ห่างกับใครหรืออะไรก็ตามแต่ทุกๆอย่างตรงนี้มันจะมีอะไรหลายอย่างที่ได้แบบว่าได้ทำให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นได้เห็นทางออกมากขึ้นได้รู้แจ้งมากขึ้นพลังงานตรงนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าคนบางคนตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งเป็นพวกคนที่คิดถึงกันแล้วบางทีไม่รู้ใจหรือว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงในความสัมพันธ์ของบางท่านตรงเนี้ยมันจะมีบางอย่างที่ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีหลังจากนี้ได้แต่ว่ามันจะมีบางคนตรงเนี้ยมันจะมีคู่ในไพ่ตรงนี้ที่ใครเห็นนะมันจะมีบางท่านที่อาจจะมีช่วงเวลาของการที่ผ่านความสับสนอะไรบางอย่างหรือผ่านความที่แบบว่าบางทีแบบenergy ของชีวิตมีความงงๆมีความ confuse อะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหรืออาจจะเป็นในเรื่องสถานการณ์บางอย่างที่force ให้บางคนตรงนี้มีปัจจัยอะไรบางอย่างที่แบบว่าจะต้องมีแบบความแบบชะลอหรือความงงในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีบางคู่ที่มีพลังงานนี้ได้แต่ว่าพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าบางคนตรงเนี้ยที่มีความโหยหากันอะถ้ามันมีความเป็นคู่แท้ต่อกันตรงเนี้ยยังไงคุณก็มีความที่จะสามารถกลับมาเกี่ยวข้องหรือวนเวียนได้เพราะไพ่หลังจากเนี้ยสตันมากไพ่แปดไม้เท้าพลังงานของโพเกสในเรื่องของสารสัมพันธ์ในพลังงานความรักคือต้องบอกว่าพลังงานตรงนี้นะมี energy ของหลายๆคู่ตรงนี้โดยเฉพาะคู่ที่แบบว่าติดต่อกันอยู่เสมออะพลังงานตรงนี้มันเป็น energy ของการแบบว่า contact หรือ connect กันในลักษณะที่แบบมีโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้สูงมากคนที่คิดถึงกันแล้วใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือโซเชียลเข้ามาแบบสารสัมพันธ์เข้ามาเป็นจุดกลางเชื่อมโยงถึงกันแล้วความสัมพันธ์ของบางคนมีลักษณะของ movement ที่ไปในทางที่แบบมี progress พัฒนาไปในทางที่แบบเร็วด้วยอยู่ตรงนี้สำหรับบางท่านนะทีนี้ไพ่ตรงนี้น่ะไพ่ตรงนี้นอกจากนี้แล้วอ่ะไพ่ใหญ่ปิดท้ายมาอีกใบนึงด้วยนะคะไพ่ตรงนี้มีอ่ะให้ดูนี้ก่อนเลย6ถ้วย6ถ้วยคือต้องบอกว่าในวันนี้มันมีคนที่เป็นธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟได้นะธาตุดินก็ได้จะธาตุไหนก็ได้แหละแต่ว่าที่เน้นๆเลยเนี่ยขอเน้นเป็นพวกพลังงานธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมแล้วกันเพราะมันมีไพ่ใหญ่ในสระของ Justice กับ The Sun ทีนี้ไพ่ตรงนี้ค่ะ6ถ้วยดูนะไพ่เนี้ย
มันคือคนที่ยังมีรักและยังมีคิดถึงต่อกันโดยเฉพาะพวกคู่ที่เป็นอย่างเช่นว่าคู่รักต่างวัยอย่างเช่นคู่ที่เป็นอดีตต่อกันและยังมีเยื่อใยต่อกันคู่ที่คิดถึงกันคู่ที่มีความรักหรือความเสน่หาอยู่ตรงนี้ให้เอเดนยิ้มอะไรล่ะลูกยิ้มเหมือนเข้าใจไพ่เลยยิ้มอะไรไพ่ตรงนี้มาอีก3เหรียญ2เหรียญเนี่ยไพ่พวกนี้คือพลังงานของคนที่เป็น energy ที่โดยเฉพาะคู่เก่าๆคนเก่าๆหรือคนที่เป็นอดีตที่จะมีความวนเวียนกลับมาหากันอยู่ดียิ่งเป็น true love ยังไงก็มีความวนกลับมาเพราะไพ่มันปิดด้วยพลังงานนี้ค่ะ judgment เนี่ยนอกจากจะเป็นไพ่วนแล้วยังมีไพ่แบบนี้ด้วยพวกไพ่แบบเนี้ยพวกคนที่คิดถึงคุณน่ะเป็นพวกคู่จากอดีตชาติหรืออีกในนึงคือคู่บางคู่ตรงนี้คือพวกคู่ที่เป็นอดีตที่ยังคิดถึงกันอยู่หรือรวมถึงพวกคู่ต่างประเทศได้ด้วยเขาเรียกว่าคู่คนที่แบบอยู่คนละที่กันและมีความคิดถึงกันพลังงานตรงนี้สวยมากพลังงานคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงที่สวยมากเลยและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่ในวันนี้คือไม่มีไพ่ดาบเลยค่ะไพ่ดีมากตั้งแต่ไพ่นางฟ้าแล้วมาจนถึงไพ่รวมด้วยพลังงานดีมากเลยค่ะบอกตรงๆเลยดีมากเลยอ่ะพลังงานนี้จะเป็น energy ของคนที่กลับมาในคลิปนี้มันจะเป็นใครตรงนี้ที่อยากจะเข้ามาหรืออยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณที่ยังมีความคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้อ่ะลองดูนะว่าเป็นใครก็ตามแต่ที่เป็น true love ตรงนี้ยังไงก็จะมีความที่แบบว่าได้เกี่ยวข้องกันแน่นอนทีนี้ขอดูพลังงานของ Energy Angel หน่อยสิ Angel Answer มีพลังงานคำตอบอะไรให้กับคลิปนี้บ้างคะพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ Angel มีพลังงานอะไรต้องการจะบอกพวกคุณบ้างขอดูหน่อยใครคนนั้นเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่ใครคนนั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูพลังงานหน่อยนะคะโอเค the situation will improve and in the near future และที่สำคัญไพ่มีอะไร romance คือไข่อะต้องบอกว่าไม่แปลกใจที่คลิปนี้ทำไมไพ่มันถึงมาในทางนี้เพราะว่าไพ่นางฟ้าก็ดีไพ่อันนี้ก็ดีไพ่รวมก็ดีได้ไพ่ปังด้วยมารับพลังงานบวกกันเยอะๆค่ะว้าติดปีกนางฟ้าและไพ่สวยมากเลยอะติดปีกนางฟ้าและไพ่สวยทันทีเลยเอเดนเห็นปีกมามีเห็นปีกมามีไหมลูกเห็นปีกมามีไหมลูกเอเดนแบบหัวเราะไม่เข้าใจหรอกว่าคืออะไรแต่หัวเราะกันเด็กน้อยน่ารักเด็กน้อยแสนดีเลี้ยงง่ายจังเลยคิวปิดเป็นคิวปิดของมามีนะผู้ช่วยอันนี้เป็นผู้ช่วยเนี่ยพลังงานสวยมากโรแมนซ์แล้วก็มีพลังงานพวก distraction will improve กับ in the near future คือพลังงานบวกตรงเนี้ยค่ะอะไรดีๆตรงนี้ในความรักของคลิปเนี้ยพลังงานโรแมนซ์ตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยพลังงานโรแมนซ์ในคลิปนี้เข้ามาอย่างเห็นเด่นชัดมากๆทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงาน energy หน่อยสิว่าพลังงานของไพ่ข้อความต่างๆตรงนี้มีพลังงานอย่างไรบ้างขอดูพวกเขาเหล่านั้นเลยค่ะพวกเขาเหล่านั้นที่คิดถึงคุณเนี่ยเขามี hidden truth อะไรของพวกคุณบ้างพวกเขาเหล่านั้นเขาคิดถึงคุณหรือไม่มีพลังงานอย่างไรบ้างตรงนี้นะคะขอดูหน่อยสิพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูพลังงานหน่อยคุณหรือไม่ว้าวไพ่นะคะMy life is not as together as it seems คือต้องบอกว่าเนี่ยพอไพ่มันเนี้ยมันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกไพ่ที่มีพลังงานสระแปดถ้วยที่มันมีพระจันทร์หน้าเศร้าๆหมุนๆนิดนึงแล้วไพ่มันมีพลังของการที่ว่า energy ของไพ่ลักษณะไพ่วนหรือ energy ไพ่ใหญ่รวมถึงไพ่ประกอบที่มีไพ่แบบพวกวนมันจะมีเหมือนบางคนที่แบบว่าบึ๊บนะคะมันจะมีลักษณะที่ว่าไพ่ของบางคนตรงเนี้ยต้องการจะให้หลายๆท่านตรงนี้ได้รู้ว่าเช่นเขาต้องการให้คุณได้รู้ว่าแบบ
จริงๆแล้วชีวิตเขามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะชีวิตของเขามันอาจจะไม่ได้แบบว่าราบรื่นหรือลงรอยหรือว่าอะไรที่แบบดูดีอย่างที่หลายๆคนเห็นนะอะไรแบบนี้หรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีความรู้สึกที่ว่าแบบจริงๆแล้วพลังงานของคุณไม่ได้เป็นอย่างที่แบบหลายๆคนคิดหรือคุณต้องการให้หลายๆคนได้รู้ว่าหมายถึงว่าคนเหล่านั้นของคุณนะคะในหลายๆในคนของหลายๆท่านตรงนี้คือคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วฉันอาจจะแบบไม่ได้แบบแฮปปี้หรืออาจจะแบบชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่แบบคุณคิดนะอะไรแบบนี้นะคะจะมีพลังงานในสถานีได้เพราะว่าไพ่ไม่มีพลังงานที่ไพ่นี้ขึ้นมาชัดมากเลย I wish I had treated you better I wish I had treated you better คือมันคล้ายๆกับพวกไพ่มันเป็นพลังงาน past tense เพราะฉะนั้นคือ energy นี่ชัดมากตรงที่ว่ามันมีพวกคนที่รู้สึกว่าฉันจริงๆแล้วฉันหวังว่าฉันจะแบบทำดีฉันน่าจะทำดีกับคุณได้มากกว่านี้นะหรือว่าตอนที่เราแบบมีความสัมพันธ์หรือว่าตอนที่เราได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันหรือตอนที่เราแบบได้มีโอกาสได้แบบว่าดูแลกันมันมีบางคนตรงนี้ที่คิดถึงกันและกันอยู่ที่รู้สึกว่าในอดีตน่าจะทำอะไรที่ดีต่อกันมากกว่านี้นะพอไพ่มันเป็น past tense ที่นี่ไพ่มีอันนี้ค่ะ I will wait for your a sign from you มีคนตรงนี้ที่รอสัญญาณบางอย่างจากคุณนะคะมีคนตรงนี้ที่รอสัญญาณต่อกันและกันอยู่ตรงนี้มากๆเพราะมันเป็นไพ่ที่มีพลังงานวนอยู่ตรงนี้ด้วยทีนี้มาดูข้อความหน่อยนะคะสุดท้ายให้สำหรับคลิปนี้นะมาดูกันหน่อยสิเมื่อกี้แบบมีช่างมาซ่อมอะไรตรงนี้นิดหน่อยก็เลยเอานี้ให้เอเดนเล่นอ่ะเอาออกก่อนเผื่อแบบมีคนชอบรีเควสว่าแบบอย่าบังหน้าเอเดนนะคะตอนนี้บังหน้าแม่ไม่เป็นไรแต่ห้ามบังหน้าเอเดนนะมาดูพลังงานของข้อความหน่อยสิว่า energy ข้อความตรงนี้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่เขามีข้อความยังไงบ้างตรงนี้นะคะขอดูพลังงานหน่อยสิคนเหล่านั้นของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูข้อความหน่อยว้าวไพ่คือมันมาในทางเดียวกันจริงๆอ่ะดูดิไพ่มีพลังงานเนี้ย connect with me in the 5D คือมันคืออย่างที่บอกเลยว่ามันมีพลังงาน true love อยู่ในตรงนี้ชัดมากๆแล้วก็มันเป็นพลังงานลักษณะที่ว่าคนบางคนตรงนี้คู่บางคู่ที่คิดถึงกันตรงเนี้ยโดยเฉพาะพวกมีพลังงานอดีตด้วยในความคิดถึงของเซตนี้นะมันคือคนที่ยัง connect กันอยู่มากๆมันเป็นพลังงาน connect 5D ซึ่ง 5D มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับคนที่คิดถึงกันแล้วแบบบางทีฝันด้วยหรือแบบมีความคอนเนคกันในสระที่ว่าแบบดีฟมากเป็นพิเศษมากกว่าคนทั่วไปที่ความเกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าแบบอย่างบางทีคุณอาจจะเกี่ยวข้องหรือคบกับใครหรือว่ารู้จักกับใครหรือบางทีแบบว่าเรลชิพของแต่ละคนก็จะมีความดีฟที่ต่างกันซึ่งมีคู่ตรงนี้ที่แบบว่าคิดถึงกันมากๆโดยเฉพาะพวกคู่ที่มีความรู้สึกถึงการคอนเนคแบบนี้อันนี้ไพ่มีพลังงานนี้ด้วย I'm planning to take action soon คือต้องบอกว่ามันมีพลังงานตรงนี้ที่คนบางคนตรงนี้ที่มีความคิดถึงกันอะมีลักษณะของการคิดในเรื่องของการแอคชั่นบางอย่างในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นว่าถ้าเป็นพวกคู่ไกลก็จะมีพลังงานสัตว์ที่ว่ารอคอยเพื่อให้ได้เจอกันมีการแพลนหรือมีการแอคชั่นเพื่อให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงอะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นการแอคชั่นบางอย่างสำหรับใครบางคนที่อย่างเช่นว่าคนเก่าที่ยังมีความคิดถึงอยู่พลังงานมี energy นี้ด้วย I feel like a ticking time bomb ต้องบอกว่าไพ่นี้คือคนที่ไพ่นี้คืออะไรรู้ป่ะไพ่นี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้พวก ticking time bomb หมายถึงว่าเหมือนคล้ายๆกับการแบบรอจังหวะบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนบางทีมันมีเงื่อนเวลาเข้ามาเป็นตัวสำคัญแล้วบางทีพอมันเป็นในเรื่องของลักษณะแบบไพ่แบบเนี้ยพวก ticking time bomb มันเป็นในเรื่องของการที่ว่าเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆกับระเบิดเวลาที่จะรอไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ยเหมือนเป็นการแบบมันคล้ายๆกับว่าใกล้จะระเบิดแบบตู้มใกล้จะหมดเวลาหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเวลาเข้ามาเป็นตัวปัจจัยสำคัญหรือแม้กระทั่งว่าบางคนที่บางทีแบบว่าไพ่มันมี take action นะเพราะฉะนั้นคือมันหมายให้กับบางคนที่แบบว่าบางทีอยากจะ take action อะไรบางอย่างได้แต่บางทีก็แบบเหมือนคล้ายๆกับว่ามีในเรื่องของเงื่อนเวลาอะไรแบบนี้มาเป็นตัวปัจจัยสำคัญหรือว่ามากำหนดพลังงานบางอย่างของคู่รักบางคู่ตรงนี้แต่มันมีความที่พลังงานในคลิปนี้คือคนที่มีความคิดถึงกันสูงมากแล้วก็เป็นพวกคิดถึงกันในสถานที่ว่าเหมือนแบบมโนถึงกัน
นึกถึงการจินตนาการถึงการอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคนตรงนี้ที่เป็นพวกคนเก่าๆตรงนี้ที่คิดถึงกันแน่นอนเพราะไพ่ลักษณะวนมันขึ้นและยิ่งไพ่ปิดด้วย judgment ด้วยแล้วก็ไพ่ตรงนี้ต้องแบบว่ามีพลังงานที่ไพ่ดีมากเลยคือไพ่นี้เพราะฉะนั้นคือพลังงานในตรงนี้มีคนที่เป็นพวกแบบว่าคนที่เป็นต่างประเทศต่างชาติที่คิดถึงกันแน่นอนแหละนะแน่นอนเลยตรงๆโอเคค่ะเอาพลังงานให้เราไพ่สวยมากมานะพลังงานบวกกันนะทุกคนพอเอาติดปีกปุ๊บไพ่ก็เป็นพลังงานแบบสวยทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคตรงนี้เป็นแรนดอมนะคะใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDAOZ วันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาดูพลังงาน energy อื่นกันเอเดนอย่ากินมือตัวเองนะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมจ๊ะบ๊ายบายใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของแม่ผมนะครับ KHAIDAOZ นี่ไปก่อนนะคะสวัสดีครับ